โอ๊ตปราโมทโดนด่าหลังถูกจับคู่จิ้นกับแพทณปภาโดนลูกหลงกันแบบเต็มๆไปเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มโอ๊ตปราโมทปาทานที่จู่ๆก็โดนชาวเน็ตหลายๆคนลากไปด่ากันแบบแรงสุดซึ่งเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดมาจากที่ว่าตั้งแต่หนุ่มโอ๊ตเขาได้จับมือกับสาวแพทณปภามาทำรายการร่วมกันก็ได้มีใครหลายๆคนจับทั้งคู่เป็นคู่จิ้นและเชียร์ให้คบกันอย่างมากจนล่าสุดสาวแพทเขาก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าทั้งคู่ขอคงสถานะเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอและบวกกับในไม่กี่วันก่อนสาวแพทก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงหนุ่มอีกคนที่ได้มีภาพถ่ายออกมาว่าเธอนั้นกำลังคุยกับหนุ่มคนนั้นอยู่และงานนี้คนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากรวมไปถึงก็ได้มีใครหลายๆคนที่ก็ได้เอาหนุ่มโอ๊ตไปโยงกับเรื่องนี้พร้อมกับพูดถึงหนุ่มโอ๊ตในทางเสียๆหายๆจนทำเอาหนุ่มโอ๊ตต้องออกมาโพสต์เชิงน้อยใจผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองว่าก็อยู่ของเราดีๆซึ่งนั่นก็ทำเอาคนต่างพากันไปให้กำลังใจหนุ่มโอ๊ตกันอย่างมากมายพร้อมทั้งบอกว่าอย่าไปใส่ใจเลยยังไงทางดาราอัปเดตก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโอ๊ตด้วยอีกคนนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป